ดาวกิฟไม่เจอตั้งนานเลยนะใช่ไม่เจอกันนานเลยอ่ะนี่เธอคงไปล้างจานมาสินะนี่พวกเธอพูดเรื่องอะไรของพวกเธออ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยเธอไม่ได้ทำตามความฝันของพวกเราเธอก็เลยต้องมาทำงานต่ำๆแบบนี้ไงไม่แน่นะถ้าเธอเรียนจบปริญญาตรีอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เดี๋ยวก่อนนะอีฟอะไรเหรอแกฉันว่าลุงคนนั้นน่ะคุ้นๆนะเฮ้ยจริงด้วยก็พ่อของตีไงเออใช่กูว่าคุ้นๆอยู่สวัสดีค่ะคุณพ่ออ้าวหนูดาวหนูอีฟใช่ค่ะแล้วทำไมคุณพ่อแต่งตัวแบบนี้อะคะสงสัยร้านข้าวแกงจะเจ๊งอะแกสงสัยจะจริงอะแก อ้าวแล้วตีล่ะคะคุณพ่ออย่าบอกนะคะว่าล้างจานอยู่อีฟเธอก็พูดแรงไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะพ่อทำความสะอาดลูกอาจจะล้างจานก็ได้ก็โอเคอยู่นะแกขำๆนะคะคุณพ่อขำๆนะคะอ้าวดาวยิฟไม่เจอตั้งนานเลยนะใช่ไม่เจอกันนานเลยอ่ะนี่เธอคงไปล้างจานมาสินะนี่พวกเธอพูดเรื่องอะไรของพวกเธออ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยเธอจบแค่ม.6 อ่ะเธอคงตามไม่ทันเราหรอกว่าพวกเราอ่ะพูดอะไรกันพ่อครับเดี๋ยวตอนนี้ตีจัดการเองครับพ่อเข้าร้านไปก่อนนะนึกถึงสมัยเรียนเลยเนาะที่พวกเราชอบแกงเธอพูดก็พูดนะตีถ้าสมัยเรียนอะเธอไม่ไปขายข้าวแกงกับพ่ออนาคตเธอก็ไม่ต้องมาเป็นเด็กล้างจานแบบนี้หรอกทำไมหรอฉันกับพ่อขายข้าวแกงมันผิดด้วยหรอมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่แทนที่เธอจะเรียนจนจบปริญญาตรีเปล่าไม่เรียนจบปริญญาตรีมันผิดตรงไหนอ่ะก็ไม่ผิดหรอกแต่เธอไม่ได้ทำตามความฝันของพวกเราเธอก็เลยต้องมาทำงานต่ำๆแบบนี้ไงไม่แน่นะถ้าเธอเรียนจบปริญญาตรีอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นี่พวกเธอยังมีนิสัยดูถูกคนอื่นไม่เลิกเลยเนาะสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับเธอเป็นเจ้าของร้านที่นี่เหรอใช่ฉันเป็นเจ้าของที่นี่เองแล้วฉันจะบอกอะไรพวกเธอสองคนการที่ฉันไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีมันไม่ได้หมายความว่าจะทำตามความฝันไม่ได้การที่เรามีการศึกษามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามีการศึกษาแล้วชอบดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้
ฉันขอบอกพวกเธอไว้เลยนะว่าการศึกษามันไม่ได้ช่วยขัดเกลาอะไรพวกเธอเลยแม้แต่น้อยทุกคนมีความฝันพ่อของฉันชอบทำอาหารชอบทำเครื่องดื่มและฉันก็มีความฝันเปิดร้านกาแฟเป็นของตนเองแล้ววันนี้ฉันก็ทำมันสำเร็จแล้วและฉันขอบอกอะไรพวกเธอสองคนไว้เลยนะถึงแม้ฉันจะจบแค่วุฒิม.6แต่ฉันไม่เคยดูถูกคนอื่นแบบเธอเลยไม่เป็นไรหรอกลูกประสบการณ์หนูดากับหนูอิฟเขายังน้อยสักวันเขาก็จะเรียนรู้เองหนูดาวหนูอิฟฟังคำสอนพ่อไว้นะคนเราอย่าดูถูกความรู้และความสามารถของคนอื่นแค่เขาไม่จบปริญญาการที่ใครบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้และด้านที่เขาถนัดเลยเขาอาจจะเก่งในเรื่องที่เราไม่เก่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาใบปริญญามากดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเราสุดท้ายพ่อไม่โกรธพวกหนูหรอกนะขอโทษนะคะคุณพ่อสีถ้าเพื่อนลูกสั่งอาหารนะโต๊ะนี้ลงบัญชีพ่อเลยไม่เป็นไรหรอกครับลงบัญชีตีไปได้จะได้เล่นเพื่อนด้วยงั้นตามใจลูกนะ